ครับประมาณนั้นกาแฟห้วยห้อมนี่เป็นคาเฟ่นะครับคาเฟ่ลับคาเฟ่ลับกลางป่าบ้านห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยนะครับแยกจากแม่ลาน้อยเข้ามา30โลนี่คือคาเฟ่ลับกลางป่าลึกเดี๋ยวเราจะชิมกาแฟกันได้ยินข่าวว่าเม็ดกาแฟส่งเม็ดกาแฟส่งสตาร์บัคอะครับก็นะฮะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับสุดยอดนะครับนี่ฮะกบไม่เอากล้องเรามาใช้รูปแปะไว้มั้งเนาะในห้องคั่วกาแฟเหนื่อยแค่เดินขึ้นมาก็เหนื่อยนะครับนี่นี่ฮะพอพักเหนื่อยไหมกินละไม่ได้พี่ทำเอสเปรสโซเย็นให้ผมเลยรอขึ้นนะครับนี่ก็เป็นบาเลต้าสุดหล่อนะครับนี่นี่ครับไม่สะดวกพกเงินสดโอนได้นะครับนี่มันมีแบงก์กสิกรให้นะครับโอ้ยเหนื่อยของพี่เขามีที่พักด้วยใช่ไหมครับอ๋อนี่ครับผมขอเป็นแก้วเดินทางไว้ก่อนพี่ผมชอบแก้วเดินทางนี่นะครับเช็ควิวเช็ควิวของรีสอร์ทนี้ของคาเฟ่นี้นะครับคือสืบทราบมาว่าเมกาแฟของที่นี่ส่งสตาร์บัคนะครับนะฮะความฟินความฟินนะครับแอบดูแอบดูห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราลองชมบ้างก็ต้องดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำสวยนะฮะห้องน้ำสวยนะครับนี่ติดหน้าผาเลยต่อไปเป็นส่วนของที่พักที่พักครับส่วนของโฮมสเตย์นะครับนี่ห้องก็เขาล็อกกุญแจไว้เราก็ไม่อยากตรงนี้น่าจะเป็นโซนของสายเต็นท์แต่มีเครื่องนอนให้นะก็จะประมาณว่ามีเต็นท์มาอะไรมางี้นะครับเราแอบดูดีกว่าแอบดูดีกว่าดูห้องเขานี่ดูห้องแนวคิตตี้นะครับนี่นะฮะห้องนอนก็จะประมาณนี้นะครับหอมเลยหอมมากๆหอมหอมอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะอัพให้เลยแต่ว่าผมตัดต่อไม่เป็นนะอัพสดเลยนะช่องชนช่างช่วยนะครับวันนี้พามาเที่ยวไกลหน่อยนี่นะเทควิวของร้านกาแฟคาเฟ่ที่บ้านห้วยห้อมรถเราจอดข้างล่างนู้นนะครับเดินขึ้นมาเดินขึ้นดอยมาสัก20เมตรสูงประมาณนั้นบันไดก็ไม่ชันมากยังหอบอยู่เลยนะครับด้านล่างก็จะมีนาขั้นแอบมีนาขั้นบันไดอยู่นะครับนะฮะมองไปไกลๆนะครับจะเห็นอยู่นะฮะนาขั้นบันไดแล้วก็เป็นกลุ่มหมู่บ้านที่มาแทรกตัวอยู่กลางขุนเขาลำเนาไพนะครับนะฮะนี่นะฮะพี่พักคุณกายบ๊ายบายหน่อยบายบายนี่นะครับมีคุณไก่ไปนั่งชิมกาแฟแล้วนะครับนี่คุณไก่กับคุณกบนักท่องเที่ยวตัวยงเหมือนกันพาเราเที่ยวนะครับที่นี่ก็มีที่พักแต่เหนื่อยแล้วเพื่อนสั่งกาแฟยังยังเดี๋ยวก่อนเขามาอุดหนุนแล้วเขาสั่งแล้วล่ะราคากาแฟก็ไม่แรงนะครับราคาเท่าข้างล่างนะฮะเขาไม่เป็นอะไรนะ
ยินดีนะครับพาพี่เขาบอกเขายินดีเลยทุกคนมาเที่ยวปกติร้านใช้ชื่อเลยนะครับแม่ยายครับแม่ยายแม่ยายโฮมสเตย์เซิร์ชชื่อแม่ยายโฮมสเตย์เลยนะครับนี่เพราะว่าบาเลต้าเป็นลูกเขยนี่นะครับวันนี้หน้าเจ้าของร้านหน้าลูกเขยนะครับนี่ลูกเขยลูกเขยชื่อร้านแม่ยายโฮมสเตย์ร้านน่ารักนะครับนั่งชิวถ้าหิวก็กินมาม่าบนนี้นะจะได้ฟิลอีกฟิลนึงอร่อยนี่เมล็ดกาแฟแอบกระซิบนะแอบกระซิบนะครับนี่โลโก้แบรนด์ตามนี้นะกระซิบเม็ดกาแฟส่งสตาร์บัคนะครับเข้ม150แอบส่งไอ้นี่ไว้ให้ฮะหมายเลขเบอร์ติดต่อใช่ไหมอ๋อเป็นระดับของเม็ดกาแฟนะครับกล้องไม่โฟกัสซะแล้วคุณไก่ครับบ๊ายบายนะครับคุณไก่ครับบ๊ายบายนะครับโอเคลองนะครับลองแวะมาเที่ยวถ้ามาเที่ยวแม่ฮ่องสอนต้องห้ามพลาด นะครับบ้านห้วยห้อมนี่นะฮะนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับก็ไม่ธรรมดาถือว่าไม่ธรรมดานี่น้องคนบาริสต้ามาสักครู่นะครับพร้อมภรรยาสวยเท่มากนี่มีลงคั่วส่วนบุคคลนี่มีเครื่องคั่วเป็นของตัวเองนะครับของที่นี่เลยนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมตัดจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันใหม่ครับสวัสดีครับ